เริ่มวางขายแล้วนะครับ Apple Watch Air m a s e นาฬิกา Apple Watch รุ่นพิเศษนะที่ Apple เนี่ยร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกอย่าง Air m a s e เสริมความน่าใช้งานให้กับ Apple Watch รุ่นปกติเนี่ยให้ดูหรูหราห้โซมากขึ้นกว่าเดิมผมได้มาตั้งแต่วันแรกที่วางขายเลยครับวันนี้เรามาแกะกล่องดูกันว่า Apple Watch Air m a s e ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เจ๋งกว่า Apple Watch ปกติบ้างรูปลักษณ์ของกล่องภายนอกเนี่ยก็มีขนาดเท่ากับ Apple Watch รุ่นปกติเลยครับ แต่เขาเปลี่ยนมาใช้สีส้มตัดสีดำนะฮะตามสไตล์ของ Air Mate ด้านหลังเนี่ยเป็นสเปกของ Apple Watch ระบุชื่อรุ่นกับขนาดแล้วก็รูปแบบของสายครับซึ่ง Apple Watch Air Mate เนี่ยเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นด้วยการใช้สายทั้งหมด3แบบก็คือแบบ Single t ทั r ตัวที่เราจะแกะกล่องวันนี้นะครับแล้วก็แบบ Double Tour สายยาวแบบพันรอบข้อมือได้2รอบแล้วก็แบบคัฟที่คล้ายๆกับกำไลข้อมือหนังอันใหญ่ๆหน่อยสำหรับ Apple Watch Air Mate ซิงเกิลทัตัวนี้นะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับ กล่องที่ใส่ตัวเรือนนาฬิกาสีขาวแบบนี้นะครับหน้ากล่องเนี่ยระบุเขียนชัดเจนเลยว,ว่าเป็น Apple Watch รุ่น a i r m a s e Collection นะครับได้กล่องมาปุ๊บก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะใต้กล่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่มือที่ปกติเราก็จะโยนยนทิ้งไปไม่ได้ดูนะฮะแต่ปรากฏว่าดึงอันนี้ออกมาดูครับโอ้โหมาเต็มมีการระบุดีไซน์ร่วมกับ a i r m a s p a r i s นี่นะฮะ กระดาษทุกใบในนี้ครับก็จัดเต็มด้วยโลโก้ของทั้ง Apple Watch เองแล้วก็ทาง Airmes เองแล้วก็ข้อความที่บ่งบอกถึงความร่วมมือทั้งหลายนะครับที่รวมกันระหว่าง Apple กับ Airmes ครับก็น่าสะสมดีแล้วก็ส่วนของสายชาร์จกับอะแดปเตอร์เนี่ยก็เหมือนรุ่นปกติครับตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษเรากลับมาดูที่ตัวเรือนกันดีกว่าครับเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวนาฬิกาครับในกล่องเป็นกล่องกันกระแทกอย่างดีจริงๆแล้ว Apple Watch Airmes เนี่ยก็ใช้พื้นฐานมาจาก Apple Watch รุ่นปกติก็คือรุ่น Stainless Steel เนี่ยนะครับ แต่ว่าจะมีโลโก้ i r m เม e อยู่ข้างหลังตัวเรือนเพื่อแยกไว้ระหว่างรุ่นปกติกับรุ่นแอมเมชนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่อยู่จริงๆเนี่ยก็จะดูไม่ออกหรอกส่วนสายหนังสีน้ำตาลของแอมเม e ตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดจริงๆเพราะว่าเราจะได้กลิ่นตั้งแต่เปิดกล่องออกมาเลยฮะ,ะเหมือนกับเราซื้อกระเป๋าหนังมาใหม่ๆของแอมเมชเนี่ยนะฮะเวลาเปิดกล่องออกมาเราจะได้กลิ่น ของสายหนังตัวนี้ออกมาตัวสายตัดเย็บด้วยความพรีเมียมอย่างมากเลยครับมีโลโก้แอมเอเล็กๆครับอยู่บนบัคเกิลด้วยก็เสริมความหรูหราขึ้นไปอีกพอใส่ดูนะครับเราจะเห็นตัวโลโก้แอมเอยอยู่ข้างนอกนะครับสวยงามมากครับตัวนี้ผมชื่นชอบมากๆส่วนฟังก์ชันการใช้งาน Apple Watch Air m e s เนี่ยก็จะเหมือนกับการใช้งาน Apple Watch รุ่นปกติทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นว่าอย่างเดียวคือมันจะมีหน้าปัด Air m e s มาให้เลือกเพิ่มเติมสวยงามเข้ากับสายหนังของมันอย่างมาก หน้าปัดตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกรูปแบบของตัวเลขได้3แบบหรือว่าเลือกฟอนต์ได้3แบบนั่นเองก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกที่จะเอาตัวเลขปรากฏขึ้นมาครบทั้ง12ตัวหรือว่า12นาฬิกาเลยก็ได้หรือจะเอาแค่4ตัวคือเลข 12, 3 6, 9ก็ได้หรือจะเลือกเอาแค่เลข12ปรากฏขึ้นมาตัวเดียวก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับ แล้วมันก็ยังเหลือช่องว่างตรงกลางเล็กๆตรงนี้ครับเอาไว้ให้เลือกได้อีกครับว่าเราจะโชว์วันที่หรือว่าจะโชว์นาฬิกาจับเวลาหรือว่าจะโชว์เวลาจากเมืองอื่นๆที่เราตั้งค่าได้จาก iPhone ก็ได้หรือจะไม่โชว์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับลงๆก็สวยดีเหมือนกันโดยรวมแล้ว Apple Watch Air m a s ตัวนี้ก็ออกมาทำตลาดพรีเมียมครับดึงเอาแบรนด์แฟชั่นเนี่ยมาดึงดูดเพิ่มเติมนะครับได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งโดยเปิดราคาเริ่มต้นที่1,100ห่ยเหรียญสหรัฐครับ,รบหรือประมาณเกือบเกือบ0,000บาท ไปแพงสุดที่รุ่นคัฟครับ1,500เหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็น่าจะ50,000ต้นต้นมีขายเฉพาะในบางประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าในประเทศที่มีขายจะมีขายทุกช็อปด้วยนะครับเพราะว่าเขาเลือกขายเฉพาะในบางสาขาข,าของ Apple Store เองรวมถึงมีขายในช็อปของ Airmes เองด้วยนะครับบางสาขาเท่านั้นเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีขายออนไลน์แล้วก็ยังไม่เข้าไทยครับ